ข่าวกับมารอตั้งแต่1ทุ่มนะครับมาก็ง่วงค่ะต่อใบอนุญาตทำงานนะครับมาตั้งแต่11โมงคืนนี้ก็นอนที่นี่นะคะเตรียมผ้าเสื่อมาด้วยแล้วถ้าไม่มานอนก็คือไม่ได้ต่อเลยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็ว่าค่าต่อค่าทำบัตรราคาเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าปีนี้ค่าต่อบัตรจะเท่าไหร่น้อเนี่ยเพราะแต่ละปีทุกปีไม่เหมือนกันเลยมันเปลี่ยนแปลงทุกปีเลยนโยบายแต่ละปีอะค่ะก็ไม่เหมือนกันทำให้แรงงานเนี่ยเกิดความสับสนว่าฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันถ้าจะทำให้ง่ายเนี่ยมันต้องลบภาพความมั่นคงถ้าเราทำให้มันง่ายแล้วก็ดึงคนเข้ามาในระบบให้มากเนี่ยนี่คือความมั่นคงฮะรัฐบาลเห็นตัวเลขเลยนะชัดเจนเลยว่ามีการจ้างงานอย่างไรนายจ้างลูกจ้างที่ไหนกันบ้างใช่ไหมนี่คือความมั่นคงฮะแต่ตอนนี้คุณต้องมองว่านี่มันไม่มั่นคงนะเพราะคุณไม่รู้อะไรเลยเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงรัฐบาลไม่รู้ฮะนี่คือความไม่มั่นคงมากกว่าค่าบัตรอย่างเดียวอะมันไม่ถึงหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะแต่เราต้องมาเสียค่าต่อใบอนุญาตทำงานเท่านี้นะแล้ววีซ่าเท่านี้นะแล้วตรวจสุขภาพเท่านี้นะเนี่ยหมื่นกว่าบาทนี่เท่ากับเงินเดือนครึ่งอะเดือนหนึ่งพี่ได้แค่ประมาณแค่7,000นะคือเราอยู่ในภาวะที่จำยอมอะงานเราอะแบบค่าแรงมันยังเพิ่มไม่ได้มันยังอยู่เท่าเดิมเราก็คิดเฉลี่ยมันก็ยังค่าใช้จ่ายมันก็ยังอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้ค่าห้องเราก็ต้องเสียแบบ 1,800 นะรวมค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณ 2,600 2,700 ค่ากับข้าวอย่างน้อยก็แบบเฉลี่ยวันละ80 3คนแต่ถามว่ามันพอไหมจริงๆมันไม่พอแต่ประหยัดเอาเนาะค่าอินเทอร์เน็ตของลูกเรียนออนไลน์แบบ300ไปเลยอ่ะต้องเสียอยู่แล้วอันนี้มันขาดไม่ได้คือเราทำงานประจำก็จริงแต่มันไม่ใช่ที่เดียวไงเราก็ต้องเอาลูกอ่ะคนเล็กอ่ะไปฝากคนอื่นเขาเลี้ยงวันละ50บาทรวมค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่ากับข้าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าเทอมค่าอะไรต่ออะไรแหละก็ 6,000 กว่าใจจริงๆอ่ะอย่างแรงงานอย่างเราอะแบบให้อยากถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ขึ้นแบบรายวันขั้นต่ำอย่างน้อยก็สัก400เป็นไปได้นะแรงงานเราน่าจะมีรายใช้จ่ายเยอะกว่าคนไทยอยู่เพราะว่าค่าบัตรต่อปีพี่เขาต้องเก็บสำหรับคนไทยมันไม่ต้องเตรียมตรงนี้ไงผมไปตีสี่ผมได้รับคิวประมาณ127เสร็จประมาณบ่าย3แรงงานก็เยอะที่ต่อบัตรก็คือไม่เพียงพอต้องไปรอกันตั้งแต่1-2จริงๆสถานการณ์การนอนรอต่อบัตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะเราได้ยินกันมานานและเราก็เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคช่วงคสช.เข้ามาเนาะแล้วตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนเอกสารแรงงานนะคะก็ทำให้แรงงานเนี่ยต้องบางคนต้องไปรอต่อเข้าคิวประมาณช่วง3หรือหลายๆคนก็แบบมา3 ทุ่มเพื่อแบบเอาเต็นท์เอายกครอบครัวเพื่อมารอคิวเนื่องจากจะให้ถ้ามาตอน8 โมงที่ศูนย์เริ่มต่อเนี่ยก็จะไม่ทันนะคะเพราะว่าคิวก็จะหมดแล้วสิ่งที่อยากสะท้อนไปถึงรัฐบาลน่าจะต้องหันกลับมาดูแล้วก็มาช่วยกันทำข้อมูลจากกระดาษยกระดับสู่ระบบดิจิตอลการได้มาซึ่งข้อมูลBig Data เหล่านี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการทั้งส่วนของแรงงานไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติรวมไปถึงผู้ติดตามเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทำไมถึงเลือกจ้างนายหน้ามาต่อบัตรให้มันอาจจะสะดวกกับการที่เราต้องออกไปทำงานรับจ้างเป็นรายวันถ้าเราไปหานายจ้างเหมือนเป็นของตัวเองเขาไม่มีงานให้เราทุกวันไงเขามีแค่4 วันอะขอหยุดวันนึงก็เหลืออีก2 วันเราอยากออกไปทำข้างนอกนะวันก็400แล้วเนี่ย400แล้วก็เอามาเป็นค่ากับข้าวเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยความคิดของพี่พี่ก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่มันเลือกไม่ได้มันไม่มีทางเลือกแต่เราก็ต้องทำในครอบครัวผมที่ต้องต่อบัตรก็มีอยู่2 คนนะครับ2 คนรวมกันก็เป็น6,000 กว่าเกือบ 7,000 ครับคนที่ไปจ้างนายหน้าทำนี่เสียประมาณ10,000กว่าบาทก็มีแต่ผมไปทำเองนายจ้างเตรียมเอกสารให้แล้วก็ไปทำเองนี่เสียต่อคนนี่3
3,400 บาทครับต่อวันแต่ละครั้งอย่างน้อยพี่ต้องเตรียมเผื่อแล้ว 5,000 ของเราต้องเพิ่มค่านายจ้างแล้วก็เพิ่มค่าเสียเวลาของเขาแล้วก็เพิ่มค่าเอกสารของเขาด้วยมันจะมีเขาจะมีแบบฟอร์มให้เราใช่ไหมถ้าเราเขียนไม่เป็นทำไม่ได้เราก็ต้องจ้างมันก็ค่ากอก100บาทแล้วก็ต้องจ่ายเพราะเราทำไม่เป็นการจ้างนายหน้าแบบนี้มันเสี่ยงนะเราไม่เคยเห็นด้วยเลยในการต่อใบอนุญาตทำงานปีต่อปีเนาะช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็น 1,900 2ปีแต่ตอนเนี้ยกลายเป็น 1,000 ต่อปีซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาอีก100บาทเรามาทำงานนี่ก็ไม่ได้มาทำฟรีๆนะก็คือเสียเหมือนกับเราก็เสียภาษีอยู่ใช่ไหมที่เราต้องมีทำบัตรต่อบัตรอ่ะเราคิดอย่างนั้นนะสำหรับพี่มันเหมือนกับเราต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นแรงงานฝั่งนู้นข้ามมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่อยากให้เสียเยอะอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้น้อยลงหน่อยอย่างเงี้ยครับถามว่ามีคนไทยสักกี่คนที่จะเสียเงินตีภาษีก็ได้เสียเงินปีละ10,000บาทแต่แรงงานเนี่ยต้องเสียกับทุกปีการต่อใบอนุญาต1ครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะทำงานได้อย่างเดียวแต่มันแปลว่าคุณสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างเช่นมนุษย์คนหนึ่งควรจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานก็ต้องบอกว่าปัจจุบันค่าของชีพมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะค่าของชีพเท่ากันแต่รายได้ไม่เท่ากันพี่น้องข้ามชาติก็จะมีรายได้ที่น้อยกว่าเพราะพี่น้องข้ามชาติส่วนใหญ่ก็ทำงานในอาชีพที่คนไทยไม่ทำทำไมคนไทยไม่ทำสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าได้ค่าตอบแทนที่น้อยนะไม่พอกับรายจ่ายที่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะแล้วก็จะ กังวลหนักขึ้นไปเรื่อยๆในสถานการณ์ช่วงโควิดนะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเองเนี่ยจะหางานยากขึ้นตามไปด้วยพอหางานยากขึ้นไปปุ๊บแรงรักค่าแรงที่ได้ใช่ไหมฮะก็ได้น้อยลงไปด้วยเพราะว่างานมีน้อยวันลงหรือแม้กระทั่งค่าตอบแทนที่นายจ้างจะมอบให้เนี่ยก็น้อยลงไปด้วยตามภาวะทางเศรษฐกิจรัฐต้องมีมาสเตอร์แผนเนาะต้องมีแผนใหญ่ก่อนจะมาสเตอร์แผนก็ขอให้เขายอมรับถึงการมีอยู่ของแรงงานข้ามชาติก่อนคนที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยคือเป็นแรงงานข้ามชาตินะคะยอมรับแล้วก็วางแผนในระยะยาวไม่เอาการแก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรก็อยากเห็นแผนใหญ่แล้วคิดว่าการต่อเอกสารทุก1ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมันเอาเปรียบคนใช้แรงงานจนเกินไปเนาะถ้าไปดูเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำอย่างเชียงใหม่325คุณต้องการไว้เท่าไหร่เพื่อให้มีเงินเก็บปีละ 10,000 มันยากอะค่ะในการที่จะอยู่ก็เราคิดว่าเราขอเสนอให้ใบอนุญาตทำงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะ4ปีเนาะเพราะว่าจริงๆรัฐก็อนุญาตให้แรงงานกลุ่ม MOU เนี่ยสามารถต่อเอกสารได้ถึง4ปีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลว่ารัฐบาลไหนจะต้องเข้ามาช่วยในการลดภาระบางอย่างเช่นนะค่าธรรมเนียมต่างๆในการต่ออายุต่อภาษีหรือการลดขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็มีความจำเป็นนะเพื่อลดภาระทั้งภาระเรื่องของเวลาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับตัวแรงงานข้ามชาตินะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะก็จะเป็นทางออกที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่จะต้องฝ่าวิกฤตไปร่วมกันทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนายจ้างลูกจ้างก็จะมีความสุขในการทำงานนะก็ถือว่าเป็นภาพที่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็อยากจะเป็นข้อเสนอสำหรับสะท้อนไปถึงรัฐบาลในการลองปรับให้มันสอดคล้องกับภาวะสถานการณ์ในปัจจุบันครับ